สวัสดีครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูเบื้องหลังการทำงานวันนี้มาถ่ายให้กับกระแตโมบายนะครับก็มากับน้องเนมนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยมาช่วยถ่ายให้เป็นเบื้องหลังให้เราด้วยนะครับก็วันนี้คร่าวๆก็คือจะมีแค่ภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะประเดิมเหมือนกันบินโดรนก่อนเก็บสถานที่ก่อนที่นี่สวยมากนะโคตรสวยนะครับอยู่เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศการทำงานผมว่าอากาศดีมากจริงนะบอกเลยเราขับรถมาประมาณกี่ชั่วโมงครับเนม3 ชั่วโมงครึ่งเออ3 ชั่วโมงกว่าเนาะไม่แวะนะใช่ไม่แวะไปได้เลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกผมก็จะเตรียมโดรนก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเราอาจจะเปิดหัวด้วยการแบบในตัวของวิดีโอเนี่ยก็จะเปิดโดรนสวยๆก่อนให้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไงบ้างนะแต่คร่าวๆกิจกรรมวันนี้นะครับที่กระแตโมบายเล่าให้ฟังก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่เขาจะทำให้กับน้องๆลูกทีมเขาอะเนาะมีเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีไดหมึกด้วยและไดหมึกดีมากบรรยากาศเดี๋ยวผมจะให้ดูในโดนอีกทีนะครับว่าบรรยากาศที่นี่แม่งสวยจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้มาถ่ายลูกๆเขาด้วยกับทีมงานเขานะครับก็พาผมบอกได้เลยว่าใครทำงานกับที่กระแตโมบายเนี่ยโคตรดีอะเขาพาแบบพนักงานมาแบบเลยเขาดูแลเต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศจะเป็นไงนะเดี๋ยวภาพสวยๆก็เดี๋ยวเนมจะเป็นคนไอ้นี่ให้เนาะในลองสัมภาษณ์เนมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศคร่าวๆวันนี้บรรยากาศดีมากส่วนตัวมากบรรยากาศโคตรดีกลัวฝนตกอย่างเดียวทำอะไรคะวันนี้เราก็ภาพมุมสูงก่อนนะเก็บบรรยากาศภาพมุมสูงก่อนแถวเดียวให้ยาวไปเลยตอนนี้มันมากเลยบอกเลยมีเหยียบลูกโป่งต่อด้วยโคตรมันลองดูบรรยากาศสีให้ดีนะสีส้มนะไอ้ตองอ่ะโอ้ยเก่งอ่ะแฟนได้นัดอ่ะไอ้ตองไอ้พงอ่ะไอ้เก่งไอ้ตองไอ้พงไอ้เก่งแฟนนัดเขาบอกว่าให้เทน้ำคือเทน้ำตีข้างหลังเทน้ำไปข้างหลังส่งน้ำต่อใช่ข้างหลังก็รับน้ำใครเหลือเยอะสุดนะใช่ไหมก็ดีนะกิจกรรมเขาแบบว่าดูสนุกดูแบบเฮฮาดีเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศคร่าวๆเลยเร็วๆแต่เน้นใช่ค่ะต้องให้เต็มถังเลยI
ับเอาเหล้าเนี่ยเอาเหล้าไปเปิดกินเอาเหล้าไปเปิดกินแต่บอกมีอาหารกล่องให้กินเป็นไงเฟี้ยวป่ะนี่ทะเลอ่ะบาง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 ก็ถือว่าได้อยู่ไม่ได้อยู่นะนี่นะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทุกมื้อพี่มาม่าอ๋อไม่มื้อดึกนี่ก็หมดละหมดสำหรับทริปวันนี้ใช่อันนี้คือ after อารมณ์แบบ after party ถูกไหมถูกต้องเป็นอารมณ์ after party แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปตรงมันเขาจะมีส่วนของไดหมึกอีกนะครับมีส่วนของไดหมึกอีกเราก็จะไปดูบรรยากาศตอนไดหมึกนิดนึงนะครับเก็บบรรยากาศนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงเนาะไปดูเบื้องหลังนิดนึงนะครับเราก็จะปิดกล้องไว้แต่เพียงภาพสุดภาพแค่นี้นะครับ